็เจอน้องเขามาหลายครั้งแล้วก็ได้เห็นพัฒนาการทุกครั้งที่ได้เจอก็ดีขึ้นโดดเด่นขึ้นสวยขึ้นหล่อขึ้นก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะวันนี้มันก็เป็นแค่การประกวดที่บอกว่าใครได้ที่1ที่2ที่3แต่จริงๆแล้วเนี่ยก้าวต่อไปอ่ะสำคัญกว่าหมายความว่าคุณจะพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่เป็นมืออาชีพได้เร็วแค่ไหนอันนั้นสำคัญกว่าวันนี้ตัดสินยากไหมคะด้วยว่าน้องๆแต่ละคนทำออกมาได้เต็มที่มากๆจริงๆไม่ยากนะใครได้เล่นกับพี่เอ็มกับแป้งนี่โอ้โหแบบถือว่าโชคดีเพราะว่าน้องเขาเป็นมืออาชีพแล้วเขาก็ช่วยแล้วส่งพลังให้เด็กๆก็เลยรอดกับน้องที่ชนะเลยแดงว่าไงก็เป็นไปตามที่ต้องการนะคะแต่ว่าด้วย3คนที่ได้เข้ามาเนี่ยก็อย่าเพิ่งกระหยิ่มใจว่าฉันได้ที่1แล้วนะมันมีเวลาอีกนานมากที่จะก้าวไปต่อไปฉะนั้นเนี่ยฝึกฝนแล้วก็พัฒนาตัวเองไปสู่มืออาชีพให้ได้เห็นว่าถ้าเกิดเป็นชนะได้ก็ได้เซ็นสัญญากับทางโมโนเป็นนักแสดงด้วยใช่ค่ะแม้แต่คนที่ไม่ได้เข้ารอบในจำนวนนี้เนี่ยก็สามารถที่จะพัฒนาขึ้นมาเป็นนักแสดงได้กันก็อย่าเพิ่งเสียใจหรืออย่าเพิ่งท้อก็คือถ้าคุณพัฒนาตัวเองในเรื่องของความสวยงามรูปร่างหน้าตาแล้วฝีมือคุณก็มีสิทธิ์ที่จะโดนคัดเลือกเข้ามาเพราะทุกครั้งที่เราจะเอาใครมาเป็นนักแสดงในเรื่องหนึ่งเนี่ยเราก็ต้องแคสกันก็ต้องทดสอบความสามารถกันก่อนไม่ใช่ว่าถ้าสวยแล้วหยิบมาไม่ใช่นะคะก็ต้องดูความสามารถพี่เล็กอยากให้กำลังใจอะไรกับน้องด้วยค่ะไม่ถึงฝ่ายด้วยในส่วนที่ตกรอบไปก็นั่นแหละค่ะก็ให้มีกำลังใจก็เป็นกำลังใจให้ไอ้พัฒนาจะมาประกวดปีหน้าอีกก็ได้ว่าน้องๆยังอายุน้อยก็มีโอกาสเพราะถึงบอกว่าทุกคนน่ะที่มาเจอทุกครั้งเนี่ยก็เห็นพัฒนาการในเรื่องของความสวยงามความโดดเด่นแม้แต่การแสดงจากแรกเลยเนี่ยคือเป็น1เป็น0กันเลยแต่วันนี้แบบเห็นชัดว่าเขาเริ่มมีแสงละก็เริ่มมีออร่ากันขึ้นมาละค่ะน้องๆฝ่ายหญิงบ้างชนะเป็นไงบ้างใครตื่นเต้นยังนะหนูยังตื่นเต้นอยู่เลยค่ะเป็นไงบ้างความรู้สึกที่เราได้รับค่ะก็ดีใจมากๆค่ะจริงๆหนูก็ไม่คิดว่าตัวเองจะมาถึงจุดนี้ได้เพราะว่าเหมือนตอนแรกหนูก็ไม่เคยเรียนการแสดงมาก่อนเลยค่ะหนูก็เริ่มจากศูนย์แล้วก็พยายามที่จะพัฒนาตัวเองมาค่ะจนถึงมาอยู่ตรงนี้ได้ค่ะเรียกว่าแคมปัสตาร์ที่มอบประสบการณ์อะไรให้กับใช่ค่ะก็คือแคมปัสตาร์มอบหลายๆอย่างให้หนูเลยค่ะเพราะว่าหนูเนี่ยก็ไม่เคยเรียนเต้นไม่เคยเรียนแอคติ้งไม่เคยเรียนอะไรมาก่อนเลยแต่ก็คือทางแคมปัสตาร์ก็ได้มอบโอกาสให้หนูได้มีโอกาสได้เรียนรู้ตรงนี้ค่ะก็ได้ประสบการณ์เพิ่มไปด้วยค่ะอะไรคือแรงผลักดันให้เรามาจุดนี้ได้คะระหว่างหนูรู้สึกว่าพอเวลาหนูที่จะเลือกที่จะทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วอะค่ะหนูพยายามอยากที่จะทำให้เต็มความสามารถของหนูแล้วหนูจะไม่รู้สึกเสียใจเลยค่ะว่าหนูอะผิดพลาดหรือว่าอะไรตรงไหนแต่เมื่อหนูทำเต็มที่แล้วหนูจะมีความสุขกับสิ่งที่หนูทำค่ะทำฝ่ายชายบ้างครับรู้สึกไงบ้างคะก็พอดีใจมากครับที่ได้รางวัลมาแล้วก็อยากจะเก็บเกี่ยวประสบการณ์หลังจากนี้หลังจากวันนี้เป็นต้นไปแล้วก็อยากจะพัฒนาตัวเองขึ้นไปอีกเรื่อยๆครับเรียกว่าตอนนี้ประตูการบันเทิงเปิดแล้วเราวางตัวเองว่าอย่างไรบ้างแล้วแบบจะพัฒนาฝีมือตัวเองอย่างไรบ้างครับก็จะพัฒนาคอยดูแลตัวเองอยู่เสมอขนาดเริ่มดูแลตัวเองมากขึ้นฝึกฝนในทำสิ่งที่มันหลากหลายเช่นอาจจะไปทางด้านแสดงร้องทำได้หลากหลายอะไรก็แล้วก็พัฒนาเป็นขึ้นไปยิ่งขึ้นทุกวันก็อยากจะขอบคุณอะไรบ้างครับสำหรับเราครับก็อยากจะขอบคุณผู้ใหญ่ทุกคนนะครับคุณแดงแล้วก็ทางช่องโมโนรายการแคมปัสตาร์ที่ได้เลือกผมเข้ามาแล้วก็ที่อยากจะเห็นว่าเด็กคนนี้ก็สามารถพัฒนาขึ้นไปได้ให้โอกาสผมขอบคุณครับขอฝากนิดนึงถึงแม่กับพี่เอ็มยังไงบ้างคะวันนี้เรียกว่าเรามีพาร์ทของการแสดงที่เห็นด้วยเป็นยังไงบ้างสำหรับเราสองคนในที่นี้ได้ครับว่าน้องมีความสามารถมากเลยค่ะแล้วก็แสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับตำแหน่งก็รู้สึกว่านี่คือก้าวแรกของน้องเลยค่ะมันไม่ใช่จุดสิ้นสุดแต่มันจุดเริ่มต้นซึ่งความตั้งใจความเต็มที่เนี่ยมันจะมากับนักแสดงใหม่ๆที่ทุกคนรู้สึกว่าเราต้องเต็มที่แต่ก็อยากให้น้องทุกคนเต็มที่ต่อไปเรื่อยๆอีกแล้วก็พัฒนาตัวเองให้แบบว่าเอาเก่งๆสุดๆให้ตัวเองไปถึงจุดที่เราตั้งใจมาตั้งแต่ต้นนะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกคน
ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาร่วมแสดงของคุณรอดได้มาชมเองก็อยากจะฝากให้น้องๆอย่าอยู่พัฒนาเลยเพราะว่านี่มันคือก้าวแรกแล้วก็อยากให้แบบบางคนที่ไม่ได้ตำแหน่งต้องมีอย่างที่สนใจเพราะทุกคนคือทุกคนแบบก็เก่งเพราะว่าสุดท้ายเราก็คือมันไม่ใช่แค่รูปร่างหน้าตาสิ่งที่จะอยู่ในวงการถึงแม้นั้นคือความสามารถอย่าอยู่พัฒนาเลยสำหรับพี่พีนะฮะถ้าเกิดน้องๆคนไหนอยากเป็นศิลปินนะฮะสำหรับน้องๆคนไหนอยากเป็นศิลปินเดี๋ยวต้องขออนุญาตถามพี่แดงนะครับพี่แดงเห็นว่าคนไหนมีแววเหมาะสมเนี่ยครับผมก็พร้อมจะซัพพอร์ตให้ให้พี่แดงแจ้งมาครับทางพร้อมซัพพอร์ตแน่นอนจะบอกในน้องๆไหมที่มีฝันว่าก็อย่างน้องนะอย่างน้องอย่างน้องหญิงชายที่ได้รับรางวัลครับหรือคนบางคนที่ได้รับรางวัลแต่มีแววในเส้นทางเนี้ยซึ่งบางคนสามารถเป็นผู้แสดงนำและสามารถร้องเพลงได้เหมือนบิ๊กเอ็มก็สามารถบางคนก็สามารถจะเป็นศิลปินข้างหน้าได้ด้วยอยู่ที่โอกาสขอทักพี่แดงนะครับมานีน่าครับยังไงบ้างครับสวัสดีเป็นเกียรติมากเป็นคณะกรรมการมานีน่าก็มาใกล้ๆนี่ก็ตื่นเต้นมากๆเลยค่ะที่ได้มาเป็นกรรมการด้านนี้นะคะบอกเลยว่าตัดสินยากมากค่ะเพราะว่าน้องๆทุกคนก็คือมีความสามารถมากๆเฉือนกันนิดเดียวค่ะก็ยินดีสำหรับคนที่ได้รางวัลด้วยนะคะยินดีที่จะร่วมงานในอนาคตค่ะโยธาสักนิดนึงฮะคือจริงๆแล้ววันนี้20คนโอกาสมีเท่าๆกันหมดเพียงแต่วันนี้เป็นวันตัดสินว่าข้างบนดวงดาวจะสาดแสงลงมาที่ใครนะแล้วก็เป็นคะแนนเสียงที่เป็นเอกฉันท์หมายความว่าคนอื่นๆที่ไม่ได้รางวัลสำหรับวันนี้ไม่ใช่ว่าโอกาสถูกปิดประตูไม่โอกาสของเขายังมีอยู่เสมอถ้าพวกเขาขวนขวายแล้วก็ยังพยายามที่จะเปิดประตูนั้นประตูนั้นก็พร้อมจะเปิดให้คุณตลอดเวลาขอบคุณฮะปิดได้สวยงามมากขอบคุณมากเรียบร้อยแล้ว